ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ยังส่ง SMS เข้ามาได้นะแล้วอย่าลืมนะใครที่อยากจะไปเจอกับงานคอนเสิร์ตของเรา15พฤษภาคมนี้นะคะมาร่วมบุญกันแล้วก็มาเจอกันจะเห็นในอีกรูปแบบนึงที่มีแต่ความสุขเป็นเหมือนคนในครอบครัวด้วยกันใช่ครับนะเปิดบ้านเชิญเลยเปิดบ้านต้อนรับนะคะแล้วตอนนี้แบบหลายๆคนที่โทรเข้ามาจองบัตรนี่ตื่นเต้นพอๆกันเลยนะมาเจอให้ได้นะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้ก็สามารถที่จะโทรเข้ามาจองบัตรหรือว่าสอบถามกับทางทีมงานได้เลยงานนี้มีตั้งแต่10:30 นถึงประมาณ17:00 นนะคะก็มาร่วมสนุกมาร่วมบุญร่วมกันด้วยค่ะคุ้มบุญค่ะใช่แล้วแล้วก็ทุกที่นั่งนะคะได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันแล้วก็ได้รับหนังสือดีๆที่อาจารย์มอบให้นะคะเลขจิตพิชิตดวงเล่มนี้พิเศษและคุ้มค่ามากจริงๆนะเอาล่ะตอนนี้ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะมาที่คุณ SMS กันต่อเลยนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายรายการได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันลูกสาวมาแล้วคุณอรทัยอรทัพหรือว่าเอ๊ะหรือชื่ออรทัยหรืออรทัพอรทัยแล้วกันนะครับอรทัยนามสกุลแจ่มกระจ่างนะครับอยากมีบ้านจะมีโอกาสหรือเปล่าลูกสาวของคุณเลยนะเด็กก่อนเมื่อกี้หาของคุณนบอนันต์นบอนันต์นะครับมาถามมามีครับมีโอกาสมีแล้วนะครับฉะนั้นน้องก็ควรจะต้องต่อเติมเต็มกับสารฝันปันน้ำใจนะครับเติมรอยยิ้มให้คุณพ่อเยอะๆแล้วโอกาสมีครับส่วนโชคลาภยังไม่ค่อยมีโชคด้านเสี่ยงแต่โชคลาภเรื่องของการค้าโชคด้านเรื่องของการทำงานประจำมีผู้ใหญ่เมตตาอุปการะครับนะคุณอรทัยค่ะ SMS ต่อมาค่ะ คุณวาสนาค่ะเลขบัตร532การเงินนะคะแล้วก็ปีนี้พ่อกับแม่มีโอกาสหลุดหนี้หรือเปล่าแม่เนี่ยนะฮะหลังๆรัดกุมมากขึ้นมากกว่าพ่อฉะนั้นแล้วไอ้ตัวสแปร์ตัวออกเนี่ยรัดกุมนะฮะโดยเฉพาะเรื่องพ่อนะให้มาพิเศษนะครับคุยกันเจรจากันทุกอย่างมีทางออกนะมีโอกาสรับราชการไหมวาสนาณตอนเนี้ยอาจจะเป็นอัตราจ้างหรือว่าข้าราชการประจำเนี่ยอาจจะต้องรอสักนิดนึงอัตราจ้างยังพอมีลุ้นนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ได้สิ่งที่สมความปรารถนาได้เร็ววาสนาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจิรทิพย์นะคะเลขบัตร293อาการป่วยจะหายหรือเปล่านี่สินจะหมดไหมคะจิรทิพย์เนี่ยถ้าถามว่าการป่วยเจ็บมีไหมมันก็มีอยู่แต่คุณเนี่ยอย่ากังวลมากการป่วยของคุณเป็นการป่วยด้านจิตใจด้วยแล้วก็ป่วยด้านกายมาผสมผสานกันบางครั้งเนี่ยจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวต้องควบคุมเรื่องของกรรมสมถานสมาธินะเพิ่มเติมเต็มให้เราได้มีโอกาสได้ทำบ้างก็จะดียิ่งเลยหลังๆทำน้อยไปหนี้สินจะหมดเมื่อไหร่ถ้าให้คุณประทีปนะไปอีก2ปีต้นๆนะดีกว่านี้แต่ณตอนนี้ลังแต่เหนื่อยและก็เหนื่อยต่อเนื่องนะครับจิรทิพย์เอาใจช่วยนะครับผมนะฮะจะช่วยอย่างต่อเนื่องนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอิทธิพลค่ะเลขบัตร460นะคะชีวิตจะเป็นอย่างไรบ้างชีวิตตอนนี้เหมือนจะมันไม่ถึงกับรุ่มๆดอนๆแต่ว่าพอจะผ่าผลในยุทธจักรแล้วมันแรงปลายมันแผ่วนะฮะเราเจอมาเยอะไงสุดท้ายแล้วหามิตรภาพที่ถาวรไม่ค่อยเจอต้องพึ่งลำแข้งแรงกายตัวเองแล้วจะลดผลได้ไปไกลแต่มันก็แน่นอนนะครับไอการพึ่งลำแข้งเนี่ยคำว่าต้นทุนมันไม่เท่ากันอิทธิเชื่อผมนะครับว่าในส่วนที่คุณกำลังจะเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาใกล้นี้มันเป็นช่วงที่คุณต้องต่อยอดให้ได้คือช่วงกรกฎาเข้าสิงหาช่วงนั้นวิกฤตหรือว่าพลิกผันชีวิตคุณในช่วงนั้นจากเลขบัตรนะครับกำลังจะบอกให้คุณเปลี่ยนแปลงแล้วทิศทางก็จะดีขึ้นนะครับอิทธิพลหลายเซนนี่ครับทุกท่านนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันนะคะ3ท่านนะตอนนี้มีเวลาก็ส่ง SMS เข้ามาแรนดอมกันได้นะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณสมใจคุณพ่อป่วยค่ะจะหายหรือเปล่าก็ดูแลเป็นพิเศษนะครับคุณสมใจเพราะว่าเรื่องของบุปการีเรื่องของการป่วยเจ็บเนี่ยมาแล้วมาอย่างต่อเนื่องอาการเก่าของเดิมอาการกำเริบจะมานะฉะนั้นเอาใจช่วยนะครับคุณสมใจให้คุณพ่อนะของคุณสมใจแก่นทองหายไวๆนะครับให้กำลังใจคุณสมใจแล้วคุณพ่อด้วยนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมนะที่ส่ง SMS เข้ามาตั้งแต่ช่วงต้นรายการเดี๋ยวตอนนี้กำลังแรนดอมผู้โชคดีกันอยู่3ท่านผู้โชคดีนั่นเองเดี๋ยวช่วงท้ายๆเราจะบอกว่า3ท่านนั้นคือใครนะคะแต่ว่าสำหรับคอนเสิร์ตของเราคอนเสิร์ตการกุศลนะคะที่จะเกิดขึ้นวันที่15พฤษภาคมนะคะที่เซ็นทรัลเวสเกตฮอลล์ชั้น4นะคะก็สามารถที่จะมาเจอกันได้นะคะโทรเข้ามาจองบัตรกันนะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้ที่ย้ำแบบนี้เพราะว่าบัตรเนี่ยเหลือไม่มากแล้วนะคะฉะนั้นอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้มาเจอมารวมกันอยู่ในครอบครัวของเรามาทานอาหารมาพบปะมามีตติ้งกันนะคะกับสิครัวฐานนั่นเองนะคะฉะนั้นยังมีเวลาอยู่ก็โทรเข้ามาจองบัตรหรือว่าสอบถามกับทางทีมงานได้นะคะแต่ว่าก่อนจะถึงงานคอนเสิร์ตอีกหนึ่งงานสำคัญสัปดาห์วิสาขบูชากำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะวันที่10
11พฤษภาคมคือวันพุธหน้านี้นะคะใครที่อยู่ใกล้ๆนะคะบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงหรือว่าอยากจะไปร่วมบุญกับครูหัตถาเนี่ยสำหรับครั้งนี้อาจารย์จะเป็นเจ้าพิธีนะในการกวนข้าวทิพย์หรือว่าพิธีกวนข้าวมัทุปยาสนี่เองนะซึ่งต้องบอกว่าครั้งนี้นี่ได้มีโอกาสได้มาร่วมบุญร่วมกันได้เลยนะคะก็ประมาณเวลาประมาณเริ่มประมาณสัก16นาฬิกานะคะก็สามารถที่จะไปร่วมบุญไปเจอกันที่เต็นวารุณเต็นวหวารุณนะคะไปเจอกันถ้าไม่ผิดน่าจะอยู่ตรงข้ามกับวัดพระมหาธาตุนะคะก็ไปเจอนะไปร่วมบุญกันได้นะคะวันพุธที่11พฤษภาคม4โมงเป็นต้นไปที่ท้องสนามหลวงนะคะคแล้วก็สำหรับ3ท่านผู้โชคดีที่ส่ง SMS เข้ามาโอ้แสดงความยินดีด้วยนะคะคได้รับเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อฟูไปแต่ว่าใครจะมีโอกาสได้รับแบบนี้จองบัตรคอนเสิร์ตได้รับทุกท่านทุกที่นั่งอย่างแน่นอนนะคะคแล้วก็คุณผู้ชมก็ติดตามชมรายการได้ทุกวันพุธถึงวันศุกร์ 6:00 นถึง 1:30 นวันนี้วันละก็ถาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ครับนะท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับผมอาจารย์ณัฐฐาลิขจิตมานำเสนอคอนเสิร์ตดีๆนะครับคอนเสิร์ตการกุศลหัตถธรรมสารฝันปั่นน้ำใจพบกับศิลปินชื่อดังมากมายไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ธนิตศรีกินดีสุเทพประยูรพิทักษ์เด๋อดอกสะเดาตั๊กกิติศักดิ์โกไข่ไดสนรัชนกศรีโลพันธ์บิวเดอร์สตาร์นิธิตาชอมพยัคฆ์ทรายเดอะเฟสไทยแลนด์และพบกิจกรรมระดับโลกอีกมากมายโดยรายได้ทั้งหมดจะมอบให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่ทุรกันดารเด็กพิการซ้ำซ้อนพบกันในวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคม2559ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสเกตฮอลล์ชั้น4ตั้งแต่เวลา 10:30 นเป็นต้นไปแล้วพบกันนะครับท่านผู้ชมครับ